เราต้องรักเขาที่เป็นตัวเขาอะแล้วเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกทางเดินชีวิตให้กันละกันเนอะถูกคือทุกคนไม่ได้มาเห็นหรอกว่าเวลาที่เขาอยู่กันข้างนอกโดยที่ไม่ได้ผ่านสื่อหรือผ่านกล้องอะหนิงว่าเขาสองคนก็เป็นเด็กที่เป็นเพื่อนที่โคตรดีต่อกันดีมากอันนี้พูดเลยแต่ไอ้ลักษณะอย่างเงี้ยมันจะไปทำให้ความรู้สึกในใจเขาอะต่างคนต่างรู้สึกแบบรู้สึกแย่มันฝ่อมันฝ่อซึ่งสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกตั้งแต่วันแรกเนอะว่าชีวิตของคนเราบางทีมันไม่ต้องจบที่การเป็นแฟนกันน่ะคำว่าเป็นแฟนเป็นสามีภรรยาบางทีมันก็เลิกกันเยอะแยะก็มีนะแต่มิตรภาพของความเป็นเพื่อนกันเนี่ยยังไงก็ไม่มีวันจบนะเลิฟเวอร์ของเฟรนด์เนี่ยตัวศิลปินเองอ่ะเขาไม่ได้แคร์พวกคุณอ่ะเขาจะไม่มานั่งคิดมากแบบนี้เลยถ้าเขาไม่แคร์เขาไม่มานั่งคิดมากเลยแต่เนี่ยเพราะว่าเขาแคร์ไงดังนั้นจริงๆแล้วอ่ะต้องแบบอย่าทำอะไรให้เขาไม่สบายใจเพราะเขาก็พยายามดูแลทุกจุดทุกฝ่ายอย่างดีที่สุดแล้วจริงๆตอนนี้ปวดอ่ะมันไม่ปวดไปแค่เข้มกับมุกมาปวดหลังบ้านหนิงด้วยเหมือนกันไม่ใช่บ้านกูแน่นอนถูกแอบอ้างแล้วยังไม่ปิดนะคนที่ตัดสินใจคือศิลปินค่ะถูกต้องคนที่ตัดสินใจคือศิลปินเองดอมเด็กบูบี้อย่าไปทำแบบนั้นนะโอเคพวกปวดเยอะจริงๆจริงๆอ่ะแต่ก็จะบอกอย่างนี้เหมือนกันเข้มว่าบางทีเนี่ยเราใส่ใจคนที่เราเห็นแล้วรักเราดีกว่าถ้าสมมติใครป่วนเรารู้สึกว่าแบบอย่างเงี้ยก็คือจะต้องคิดว่าเออเขาไม่ได้รักเราจริงๆใส่ใจอ่ะเราเพราะคนที่รักเราแต่คนที่รักเราอ่ะถูกเลยครับแต่เพียงแค่ว่าที่ผมไม่โอเคเนี่ยคือเขาไอ้กลุ่มที่เราไม่ใส่ใจนี่แหละเขาไปด่าคนอื่นเนี่ยไปด่าพี่น้องเราเนี่ยไปว่าพี่น้องเรานู่นนี่นั่นผมเลยไม่โอเคไอ้คนที่ใส่ใจเรารักเราอ่ะเราโคตรจะให้คุณค่าเขาเลยเราโคตรจะอยากให้ความรักเขาอยากให้ความสุขอยากให้เสียงของเราเขาเลยแต่เพียงแค่ว่ามันก็จะมีกลุ่มนี่แหละครับที่ผมบอกเลยว่าผมไม่โอเคมากๆคือคนที่แบบไปพิมพ์ด่าคนนู้นทีคนนี้ทีแล้วบอกว่ามาจากบ้านคู่บ้างบ้านเดียวบ้างคือซึ่งพอมันทำอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าเข้มไปยุ่งกับใครกลุ่มนึงเขาก็จะบอกว่าทำไมพี่หนิงไม่มาด่าเข้มบ้างเข้มไปยุ่งกับคนนี้กลุ่มอีกกลุ่มนึงไปว่ามุกอย่างเงี้ยของบ้านเดียวมันก็จะด่ากันไปด่ากันมาด่ากันไปด่ากันมาแล้วบางทีมันจะทำให้ตัวเพื่อนเราเนี่ยคู่กับคู่ของเราเนี่ยมันรู้สึกไม่ดีต่อกันนี่ออกไหมใช่ใช่เข้าใจคนที่รักเข้มมุกเนี่ยมันก็มีหลายบ้านก็จะมีบ้านเดียวบ้านคู่ของใครก็แล้วแต่พอมันเกิดเรื่องเนี่ยเข้มก็บอกของบ้านเข้มว่าอย่าไปโจมตีใครเขาอย่าไปว่าเขาเข้มดูแลควบคุมได้ของมุกก็น่าจะควบคุมดูแลของตัวเองได้มันกลับกลายเป็นว่าพอคนนั้นทำผิดอันนี้ก็ต้องไปด่าเขาไปด่าบอกว่าเอาทีแกทำผิดแล้วทำไมถึงนู่นนั่นไม่ออกมาปกป้องเรื่องอะไรยังไม่รู้เรื่องเลยมันก็จะด่ากันไปด่ากันมาแล้วพอผลกระทบมันมาถึงแล้วมันเกิดขึ้นเรื่อยๆเป็นระยะเวลาแบบยาวนานมากๆเรามันทำให้เราเหนื่อยที่จะอยู่ในจุดนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดความคิดแบบนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยในแต่ในส่วนของคนที่เข้ามาซัพพอร์ตเขาเข้ามาซัพพอร์ตเราเป็นในทุกบ้านไหนก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นที่เข้ามาซัพพอร์ตอ่ะเราพร้อมที่จะทำให้เขาแบบมีเสียงหัวเราะมีรอยยิ้มถ้าเกิดว่าเราสามารถช่วยอะไรได้เราก็อยากจะลงไปช่วยเขาเราโคตรใส่ใจคนเหล่านี้เลยเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็เช่นกันเขาก็ไม่ควรที่จะโดนกลุ่มที่นิสัยไม่ดีอ่ะมาว่าพวกเขาเหมือนกันนี่เลยเหตุผลสาเหตุที่ดาราหลายคนเป็นโรคซึมเศร้าจริงนี่แหละเพราะว่าต้องไปเป็นแบบตัวเองต้องมาเป็นสิ่งที่คนอื่นคาดหวังจนไม่อยู่ของตัวเองเออไอ้น่าคิดนะใช่มันเลยทำให้เราเนี่ยเราอ่านแต่ข้อความดีๆดีกว่า4ปีแล้วนะน้องเข้าใกล้ใครไม่ได้เลยมีคนเขียนมา4ปีแล้วนะน้องเข้าใกล้ใครไม่ได้เลยพอเข้าไปเล่นก็โดนกลุ่มแบบนี้เข้าไปด่าใน IG ซึ่งในความเป็นจริงแล้วอ่ะเขาจะเข้าใกล้ใกล้ใครมันเราต้องรักเขาที่เป็นตัวเขาอ่ะแล้วเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกทางเดินชีวิตให้กันละกันเนอะคือทุกคนไม่ได้มาเห็นหรอกว่าเวลาที่เขาอยู่กันข้างนอกโดยที่ไม่ได้ผ่านสื่อหรือผ่านกล้องอ่ะหนิงว่าเขาสองคนก็เป็นเด็กที่เป็นเพื่อนที่โคตรดีต่อกันดีมากอันนี้พูดเลยแต่ไอ้ลักษณะอย่างเงี้ยมันจะไปทำให้ความรู้สึกในใจเขาอะต่างคนต่างรู้สึกแบบรู้สึกแย่มันฝ่อซึ่งสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกตั้งแต่วันแรกเนอะ
ว่าชีวิตของคนเราบางทีมันไม่ต้องจบที่การเป็นแฟนกันน่ะคำว่าเป็นแฟนเป็นสามีภรรยาบางทีมันก็เลิกกันเยอะแยะก็มีเลยแต่มิตรภาพของความเป็นเพื่อนกันเนี่ยยังไงก็ไม่มีวันจบนะเลิฟเวอร์ของเฟรนด์เนี่ยพูดเลย